สวัสดีครับท่านผู้ชมวันเสาร์ที่15มกราคมพุทธศักราช2565วันนี้เป็นวันที่65ของการจาริกธุดงค์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธค่ำคืนที่ผ่านมาหลวงตาบุญชื่นได้พักจำวัดอยู่ที่โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นแอดมินก็จะมีภาพบรรยากาศการทำวัดเย็นโดยมีพี่น้องประชาชนมาร่วมเป็นจำนวนมากมายมหาศาลเช่นเคยพร้อมกับภาพบรรยากาศการทำวัดเช้าการบิณฑบาตตอนเช้าและก็จะเปิดเผยเส้นทางในส่วนที่เหลือที่หลวงตาบุญชื่นจะได้จาริกธุดงค์ไปตั้งแต่โรงเรียนบ้านป่ายิ้วหนองฮีจนถึงอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมกันเลยทีเดียวก็ติดตามชมกันให้ได้นะครับสำหรับการจาริกธุดงค์ของเมื่อวานจากอำเภอโนนศิลามาที่อำเภอบ้านไผ่และก็เลี้ยวขวาตามถนนหมายเลข23มาจนถึงโรงเรียนบ้านป่ายิ้วหนองฮีอำเภอบ้านไผ่ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็พักจำวัดค่ำคืนที่ผ่านมาหลวงตาบุญชื่นพร้อมด้วยหลวงพี่ไก่สามเณรพราหมณ์ก็ได้ทำวัดเย็นที่บริเวณโรงเรียนป่างิ้วหนองฮีซึ่งเป็นสถานที่กว้างขวางโรงเรียนแห่งนี้มีสถานที่เข้าค่ายสำหรับลูกเสือด้วยจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมพี่น้องประชาชนจำนวนมากมายโดยมีอสม.อาสาสมัครสาธารณสุขมาทำการวัดอุณหภูมิจัดระเบียบการป้องกันโควิดการที่หลวงตาบุญชื่นได้ทำวัดเย็นโดยมีพี่น้องประชาชนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากเช่นนี้เหมือนการทำกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนามีพี่น้องพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญได้จัดพิมพ์หนังสือคู่มือเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาเพื่อให้การสวดมนต์การทำวัดเย็นเป็นไปในแนวทางเดียวกันเสียงสวดกึกก้องกังวานดังถึงสวรรค์กันเลยทีเดียวก็เป็นที่น่าปลื้มปิติยินดีกงล้อพระธรรมจักรได้หมุนมาหยุดอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นก่อนที่จะหมุนกลับไปสู่อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมอีกครั้งหนึ่งค่ำคืนที่ผ่านมาบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสุขความอิ่มเอมสบายอกสบายใจการได้สวดมนต์นั้นถือเป็นการได้ทำบุญตามแนวทางของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ำคืนที่ผ่านมาเราจะเห็นเยาวชนเล็กๆมาร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองอันนี้ก็เป็นภาพที่น่าปลื้มปิติยินดียิ่งนักหน่อพระพุทธศาสนาก็จะหยั่งรากฝังลึกลงไปในเยาวชนเหล่านั้นเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามซึมซับพระพุทธศาสนาเข้าไปในจิตใจในจิตสำนึกพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเมื่อซึมซับเข้าไปแล้วการปฏิบัติตนต่างๆจริยวัตรต่างๆก็งดงามความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตก็จะตามมาเช้าวันรุ่งขึ้นก็คือเช้าที่ผ่านมานี่เองหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพร้อมด้วยหลวงพี่ไก่สามเณรพราหมณ์ก็ได้ออกบิณฑบาตโดยมีพี่น้องประชาชนได้นำภัตตาหารอาหารเครื่องดื่มต่างๆมารอใส่บาตรกันเป็นจำนวนมากเช่นเคยประชาชนที่มาก็สำหรับประชาชนท่านใดที่มีความแข็งแรงยืนได้ก็ให้ยืนใส่เพื่อที่จะได้เทียบเท่ากับหลวงตาจะได้ไม่ต้องก้มขอให้ถอดรองเท้าให้เสมอเทียบเท่ากับหลวงตาส่วนท่านใดที่ไม่สามารถยืนได้มีสุขภาพที่ชราหรือไม่ปกติก็ให้นั่งเก้าอี้
หลวงตาก็จะก้มรับภัตตาหารเหล่านั้นรวมทั้งเด็กๆด้วยที่มารอหลวงตาก็จะก้มรับด้วยความเอ็นดูกับเด็กๆเยาวชนเหล่านั้นภัตตาหารอาหารน้ำดื่มที่มากมายเหล่านี้วันนี้ก็จะแจกจ่ายไปให้กับนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆสถานพยาบาลหน่วยงานของรัฐบาลหน่วยงานกู้ภัยโรงพักสถานีตำรวจหรือหน่วยงานอื่นๆที่มีบุคลากรจำนวนมากเพื่อได้นำไปใช้ประโยชน์ถือเป็นสิ่งของที่สิริมงคลเช้าวันนี้หลวงตาบุญชื่นก็ได้บิณฑบาตก่อนที่จะฉันเช้าหลังจากฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้จาริกธุดงค์หมุนกงล้อพระธรรมจักรขึ้นไปตามเส้นทางพุทธธรรมที่หลวงตาบุญชื่นได้กำหนดเอาไว้เพื่อให้กงล้อนั้นได้หมุนไปณที่ใดบ้างแอดมินก็จะมีภาพเส้นทางให้พี่น้องท่านผู้ชมได้รับชมกันเพื่อท่านที่อยู่ตามเส้นทางนั้นจะได้เตรียมตัวจะได้เตรียมใจวางแผนกันให้ดีว่าหลวงตาบุญชื่นจะได้จาริกธุดงค์ผ่านมาเมื่อใดจะได้นำภัตตาหารสิ่งของต่างๆมาถวายหลวงตาสำหรับเส้นทางที่เหลือจากนี้ไปจากโรงเรียนป่ายิ้วหนองฮีก็จะไปอำเภอกุดรังอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามเข้าสู่จังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นสู่อำเภอโพนทองอำเภอกุชินารายกาฬสินธุ์อำเภอเขาวงไปอำเภอเต่างอยขึ้นสู่จังหวัดสกลนครอำเภอกุสุมานและก็ถึงอำเภอโพนสวรรค์เป็นที่หมายสุดท้ายของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธสำหรับเส้นทางนั้นดูไม่สลับซับซ้อนระยะทางที่เหลือ334กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าไม่มากแล้วเหลืออีกประมาณ10กว่าวันก็จะถึงจุดหมายปลายทางของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธสำหรับอำเภอต่างๆที่อยู่ในแผนที่นี้เป็นอำเภอที่หลวงตาบุญชื่นได้กำหนดเอาไว้แล้วนะครับแต่ตามเส้นทางนั้นก็อาจจะมีอำเภออื่นๆตำบลอื่นๆอยู่ในเส้นทางซึ่งต้องดูในรายละเอียดในแต่ละวันแต่ละวันว่าหลวงตาบุญชื่นจะพักจำวัดณที่ใดการจาริกธุดงค์ในแต่ละวันได้ระยะทางเท่าไหร่ต้องติดตามกันวันต่อวันกันเลยทีเดียวสำหรับ334กิโลเมตรนี้ถ้าคิดกันเฉลี่ย25กิโลเมตรต่อวันก็จะไม่ถึง20วันนะครับประมาณ 16-17 วันก็จะถึงที่หมายแล้วเพราะฉะนั้นก็เหลืออีกไม่ไกลเส้นทางพุทธธรรมหมุนกงล้อพระธรรมจักรก็จะเคลื่อนที่ไปหลวงตาก็จะได้จำวัดในที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมซึ่งในช่วงนั้นก็อาจจะมีกิจกรรมในการทำบุญบ้างแต่ก็จะนานๆครั้งนะครับแอดมินก็ตั้งปณิธานก็จะเสนอแนวทางในการจาริกบุญของหลวงตาบุญชื่นเท่าที่โอกาสจะอำนวยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอขอบคุณเพจทั่วไทยนิวขอขอบคุณคุณสุริยาอุ่นเทียมโสมที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ